เฮ้ยมันติดโคนปะใช่โอ้ยดีแอปโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพันธ์นะครับและดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Monster Hunter World นะครับและวันนี้นะครับผมจะต้องไปรับเควส The Best Kind of Quest นะครับเพื่อไปเปิดแมปใหม่นะฮะก็มันเป็นเหมือนกับแมปทะเลทรายนั่นเองนะฮะแมปที่พวก Diablo หรือว่า Barrot อยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะ ผมไม่ต้องไปล่า Barrot เนาะพันนี้เพราะงั้นแล้วเราจะเตรียมอาวุธที่น่าจะใช้ได้ดีกับมันเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่ว่าดีกับมันหรอกแต่อาวุธที่มันดีกว่านี้นะครับโอเคขอดูหน่อยว่าผมอัปเกรดได้หรือเปล่าผมเหมือนผมจะอัปเกรดไปแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเราก็ยังไม่มีความจำเป็นนะจริงผมอยากได้อันนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มนะครับโอเค576เนาะตอนนี้ก็ใช้ได้นะครับดาเมจใช้ได้ขอดูเอ็กควิปเมนต์หน่อยว่ามีเอ็กควิปเมนต์อะไรที่เราควรจะใส่มากกว่านี้หรือเปล่าภูเก็ตไม่ได้คิดว่าต้องการอะไรตอนนี้นะผมมีกางเกงกาเจามีแขนของเคสโตดอนแล้วก็หัวโบนกางเกงอันนี้ฮะโอเคผมว่าใช้ได้นะตอนนี้ของโอเคอยู่ฮะยังไม่ได้ต้องการอะไรนะครับส่วนตัวผมไม่ได้คิดจะคราฟของภูเก็ตอยู่แล้วนะฮะโอเคไปเควสเคาน์เตอร์บารอนไม่ได้มีปัญหาอะไรมากฮะอย่างถ้าเราตัดหางมันได้ด้วยก็ดีนะครับโอเค assign new questThe best kind of quest. Let's go. นะครับก็จะไปเปิดแมปใหม่นะครับแมปนี้ก็เราก็จะได้หาของใหม่ๆด้วยนะครับเราก็จะได้ไปเจอกับพวก Earth Crystal นะครับของที่มันมีอยู่แล้วอะไรงี้นะฮะโอเคของที่ได้จาก Barrot มันก็ดีฮะมันก็ดีไม่ได้แย่มากนะฮะเอาไปใช้ทำนู่นทำนี่ได้นะฮะเราว่าเดี๋ยวค่อยฟาร์มทีหลังนะมาโอเคครับเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็แค่พาดูสถานที่นิดหน่อยนะฮะเราต้องตามพวกนี้ไปนะแต่ว่าขอไปโซนก่อนแล้วกันนะฮะมากกว่าอันนี้ Hard Fruit เป็น Account Item นะครับถ้าส่งก็จะได้ของไม่ใช่ได้ของก็จะได้ตังค์ได้คะแนนอะไรอย่างงี้นะอุ๊ยเสียงอะไรวะได้ยินหรือเปล่าทุกคนระวังไว้ราเทียนราเทียนผมว่าผมสู้ได้นะแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาฮะราเทียนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอันนี้แอนติโดดเฮิร์บปล่อยมันไปก็ได้เราไม่ได้แบบอะไรอยู่แล้วกับมันป๊าอืมมันให้ใช้สลิงเกอร์แต่ก็ไม่ได้อยากจะใช้อ่ะเอาออกผมออกทางนี้ไม่ได้นี่หว่าอันนี้มาดิราเทียนไม่มาทางนี้หรอกเราไม่มีปัญหากับราเทียนนะถ้าสู้ก็พอได้แต่ว่ายังไม่ต้องสู้เดี๋ยวครับปล่อยพอยซันคัพไว้เล่นๆเผื่อมันวิ่งมาตกมันให้เราไปทางนี้ฮะทางนี้โอเคแวร์เทียนไม่มากวนเราหรอกนะครับมันก็อยู่แถวนี้แหละโอเคมาถึงแล้วฮะลากมาโคตรไกลจากตรงตอนแรกแล้วเราก็ไม่ช่วยเขาเลยเนาะฟันแม่งนี่โคตรใหญ่อันนี้คือโซราแมกดารอสมาทิ้งไว้นะฮะเราต้องการรีเสิร์ชอันนี้อะไรสักอย่างนะเป็นเหมือนรอยเท้าตัวอะไรสักอย่างนะครับเราต้องไปดูนะฮะว่าเป็นรอยเท้าอะไรแต่เดี๋ยวเราก็รู้นะครับจริงเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะนี่เป็นโคลนนะคาบโคลนนะครับเอาเดินมาชนกูเฉยเลยนะโอ้มัดแร็กรู้แล้วตัวอะไรนะฮะนี่มันน่าจะกำลังจะโผล่มาอีกไม่ช้านี่นะคิดว่าตันเดอร์บัคเนี่ยมีละขอดูหน่อยว่าโซลาร์แมกดาลอสทิ้งอะไรไว้ให้เรานะฮะโอเคมา
ันนี้ต้องตัดออกเหมือนกันนะฮะโอเคแบรอดโอเคมาเมื่อกี้แบรอดมันโผล่ขึ้นมาจากดินเลยนะฮะก็คือเราเนี่ยกำลังรีเสิร์ชอยู่นะครับว่าไอโซลาร์แม็กดาร้อยมันทิ้งอะไรไว้ให้เรานะครับแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บก็พบว่ามีแบรอดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะวิ่งมาหาเรานะครับหลบแป๊บโอเคตัดหางมันก่อนพยายามตัดหางมันมันไม่เป็นปัญหาหรอกฮะไอ้เจ้าตัวกิ้งโคนหลบโชคดีที่อาวุธผมเป็นเกรสสอดนะค่อนข้างที่จะเล็งง่ายอยู่โอ้สุดๆน่ารำคาญสุดๆโอ้ยนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวมันโกรธแล้ววะโกรธเร็วสัตว์ใจเย็นนะผมได้หยิบไอ้ Easy Ration มาป่ะวะได้หยิบมาป่ะไม่ได้หยิบมาฮะเจริญพอละโยมไม่เป็นไรใช้ของตัวเองไปฮะของมีเยอะก็ใช้ไปโอ้ยนี่ก็ขวิดจังเลยเหมือนมึงเหงาอ่ะเอาตรงมานี่มา Come on Come on อย่าให้มันวิ่งชนเรามากฮะเดี๋ยวมึนมันเป็น Brute Wyvern ครับค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึงเอาละแหมที่อยู่ไกลๆนี่ไม่ชนนะอยู่ใกล้นี่จะวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาเลยโอเคกิ้งกิ้งกิ้งให้มันมาชนอันนี้ก็ได้นะหัวมันจะมึนฮะเฮ้ยมันติดโคนปะใช่โอ้ยดีแอบโลสิเหี้ยปั๊บ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 ไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้นะฮะเอาเชี่ยละเดียบโรยังไม่เห็นผมนะเอาไอ้เหี้ยกูทำอะไรผิดแล้วเนี่ยโอ้ยเดียบโรลงพื้นไปแล้วฮะกูลงตามเลยทีนี้ไปแล้วครับเฮ้ยแบรอดน่าจะอยู่ข้างล่างนี้ฮะแบรอดไปทางนู้นโอ้เดียบโรก็มาตามโอ้โหแบรอดก็มาซ้ายก็มาขวาก็มีโอ้โหสุดๆเอานี่ก่อนเลยโอ้ยไม่เป็นไรกูไม่ซีเรียสเดียบโลนี่ไอแบรอดนี่ไม่ซีเรียสเลยเดียบโลเหมือนอย่ามาก็พอเฮ้ยเหมือนมันเห็นแล้วว่ะเดียบโลเห็นแล้วเดียบโลเห็นแล้วละมันเห็นแล้วละมันมาละมันจะเฮ้ยมันจะตีกันฮะมันจะตีกันโอ้ my god สุดยอดโอ้400กว่าสุดยอดฮะผมยังไม่มีความสามารถที่จะสู้เดียบโลนะตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องนะครับแฟดไฟไว้ก่อนเลยหลบหลบหลบให้มันตีกันไปก่อนให้มันตีกันไปก่อนโอเคแบรอดจะหนีฮะหนีปะหนีปะโอเคกูเก็บของเดียบโลไปก่อนจะได้รีเสิร์ชมันด้วยฮะเอาเฮียเมื่อกี้บุดเมื่อกี้โคตรบุดอะเดียบโลจะหันมาชนกันชนกันชนกันสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเยี่ยมโอเคให้มันตีกันไปก่อนฮะให้มันตีกันไปก่อนเดียบโลลงพื้นว่ะอันนี้ไม่รู้ว่าดาเมจหรือมันเปลี่ยนที่นะมันจะมีท่าที่มันจะโจมตีกับใช่อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนที่อันนี้ดาเมจฮะที่มันก็จะยากกับตัวผมมากขึ้นเพราะว่าเลือดของแบรอดมันจะน้อยลงในขณะที่แบบผมยังไม่ได้ตัดหางมันแล้วแบบหางมันจะขาดแบบหางมันจะขาดง่ายขึ้นแบบอุ้ยเหี้ยถ้าผมโดนเดียบโลตอนนี้เอาไอ้เกาะผมยังสู้ไม่ได้ฮะต้องถอยก่อนละมันยังไม่ใช่ศัตรูผมตอนนี้เกือบหมุนตัววะขอร้องเถอะโอเคสวยสวยสวยอันนี้ไม่ตามฮะสุดยอดฮู้เชี่ยเดียบโลมึงมาไงวะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหตอนแรกแม่งภารกิจขี้ๆตอนนี้ขี้แตกเลยเฮียอะไรวะมาเฉยเลยตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่
มันยังไม่ใช่ศัตรูของผมตอนนี้ฮะยังเป็นอะไรที่ผมสู้ได้ยากอยู่ทอชพอตใช้กับแบรอดได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเฮียแกทนไฟอยู่นะฮะลบโอเคโอเคผมจะให้โอเคโอเคมันหมุนตัวเยี่ยมไปข้างหน้าไปข้างหน้าสวยเดียบโลอยู่ข้างล่างเราฮะน่าจะยังไม่ขึ้นมา1 2 3จีบยกจ้วงแทงสุดยอดครับโอเคหน้ามันแหกแน่มาอะไรวะหางมึงขาดได้แล้วสุดยอดหางขาดแล้วฮะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วเหรอเจ็บเหรอเจ็บฮะเจ็บเจ็บโอ้โหเยี่ยเจ็บโคตรเร็วเอโดสุดๆฮะแต่ไงเราก็จะไม่จับมันอยู่ดีฮะมันย้ายที่ครับโอเคยิงแม่งได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยได้บารอดเทลเยี่ยมมันมาทำไมวะมันหัวมันยืนหัวร้อนเล่นๆเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเก็บของอยู่มีมารยาทหน่อยดิโธ่เอ้ยไหลอะไรจะทำสิ้นดีโอ้ยผมลืมเหลาก่อนแล้วกันให้มันไปไหนก็ไปโอเคนอนไหมถ้านอนผมจะ true slash มันนอนโอเคแป๊บนึงมันต้องประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ฮะไม่พอนี้แล้วกันไม่อันนี้โดนตอนแรกว่าจะไม่โดนโดนไอ้เหี้ยกูเลยไม่ได้ทูสแลชเลยนั่นอะไรเอาแต่ตีหัวมันอยู่ได้ก็ตีไปฮะให้มันแตกๆไปอันนี้น่าจะขี่ได้ป่ะโอ้โหไอ้เหี้ยหลบมันวิ่งทะลุเลยเว้ยไม่เป็นไรนี่ดีเยี่ยมเอ้ยโอเคดีแล้วมันแคนเซิลแอทแทคผมมันจะเห่าทำเหี้ยอะไร 2-3 รอบฮะเห่าทำไมไม่ชอบเลยโอ้ไอ้เหี้ยหัวแตกใจเย็นนะหิวยังครับไม่รู้ผมดูไม่ค่อยออกเวลามันหิวไม่หิวไอตัวผมติดมัดป่ะโอเคเยี่ยม2 slash สุดยอดถึงกับฟลินช์ลบเวลามันฟลินช์ก็คือประมาณว่ามันสั่นนะครับมันแบบมันโอ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะหมุนตัวโอเคไออาวุธผมทื่อๆแล้วอ่ะเป็นเพราะตีตรงโคนนั่นแหละมันเลยทื่อๆมันจะไม่ค่อยทื่อถ้าไปตีตรงอื่นที่ไม่ใช่โคนมันนะโอเคเยี่ยมตอนแรกว่าจะขี่หลังมันแม่งโดนตีทีเดียวตายเลยอะไรวะแบรอดเรียบร้อยฮะเก็บอาวุธให้หมดโอเคอาจจะต้องฟาร์มมันอีกสักที2ทีนะแต่ว่าก็ได้อยู่ป่ะเยี่ยมอึ๊บแบรอดคลออึ๊บขออะไรอ่ะมีอะไรมั่งได้แต่คลอเว้ยคลอนี่ไม่ค่อยสนใจนะเพราะว่าเราได้ง่ายจากการแบบตีอันนี้มันแบรอดริชดีมากฮะของดีโอเคแบรอดไม่มีอะไรมีก็แต่ EDR blow ที่อยู่ข้างบนตอนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเอาพวกฮันนงฮันนี่ไปด้วยนะครับต้องเก็บของไว้เยอะๆนะครับการเก็บของนี่สำคัญโคตรๆนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ของเมื่อไหร่นะครับเก็บๆไปเถอะไอ้กล่องเรามันไม่มีวันเต็มอยู่แล้วนะฮะดีกว่าแบบจะใช้แล้วไม่มีจะใช้นะครับเยี่ยมโคตรดีโอเคโอ้ยฉากจบสวยจังวะเราได้พบกับคนที่
นะคนในตำนานเป็นบุคคลในแบบในตำนานคนหนึ่งนะฮะก็เมื่อกี้เรากำลังเก็บของอยู่แล้วเราก็ได้เจอกับหัวหน้าหน่วยที่1นะครับน่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่1นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเป็นแบบตอนนี้มันยังไม่กล่าวผมสปอยเล็กน้อยแล้วกันรู้สึกจะเป็นคนจากหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็นั่งคุยกันอารมณ์บอลแบบตามโซลาร์แมกดาลอสเหมือนกันเหรอนะครับก็นั่นแหละเราบอกว่าถ้าเราอาจจะได้เจอกันอีกถ้าเกิดว่านายยังตามเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าฝากบอกหัวหน้าด้วยว่าฉันยังสบายดีนะครับแล้วอีผู้หญิงก็เดินมาบอกว่านั่นใช่คนที่แบบฉันคิดหรือเปล่านะครับก็แสดงว่าคนนี้ค่อนข้างดังนะครับโอเคก็ดูเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้แหละนะเดินไปเดินมานะฮะโอเคได้แบรดริดจ์คลอเชลคลอเฟอร์ไทม์มัดบริดจ์เอมิสเฟียทันเดอร์บัคแบรดคลอโอเคเทคออฟ thank you นะสุดยอดโอเครีเสิร์ชได้โซราแมคดอรอสแล้ว1แบรดโอเคไม่ได้ได้ของไอแรเทียนหรือว่าของไอตัวอื่นเลยนะไม่เป็นไรโอเคยินดีที่ได้เจอนายบลาบลาบลาชาร์ติ้งเอฟเดนซ์คอร์ดิ้งคอนติเนนต์โอเคโอเคบอกว่าตอนนี้เรากำลังตามหาโซลาร์แมกดาลอสอยู่นะครับแล้วก็ฮะโอเคพูดถึงไอหน่วยหนึ่งเมื่อกี้นะครับวอตส์ปาวเวสโอเคบอกให้เราไปศึกษาที่ตรงอื่นอีกแล้วเราก็บอกให้เราไปศึกษาแบบพื้นที่ตรงอื่นๆอีกนะฮะโอเคก็เราต้องค่อยๆดูพื้นที่ตรงวอสไฟเวสไปเรื่อยๆนะครับเพราะต่อไปเราจะต้องไปเจอกับโซลาร์แมกดาลอสแถวๆนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับเบาตี้แป๊บนึงนะครับเป็นภารกิจที่ผมแนะนำให้มาทำกันทุกคนนะมันคือเหมือนกับภารกิจประจำนะครับที่สามารถทำได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าน้อยคนจะทำนะฮะentomology แล้วกันนะครับโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเมื่อไรที่ผมอัพคลิปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใน Peace out มีข่าวจะมาบอกครับตอนนี้เรามีเพจจิตวิภัณฑ์ใน Facebook แล้วนะครับเป็นเพจที่ผมเอาไว้ไลฟ์ก็จะไลฟ์แทบทุกวันเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับ recommend กันมาได้แนะนำกันมาได้เลยแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับทักมาคุยกันในเพจได้ครับผมแทบจะตอบตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันละกันนะครับช่วงเย็นๆของทุกๆวันเลยนะครับจะพยายามไลฟ์ตลอดวันไหนที่ไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวจะบอกเอาไว้นะครับขอบคุณครับ